สวัสดีครับวันนี้สิพามาเมืองการเตรียมของเสียบจีที่วัดศรีสุทธาวาสบุญบานมืออื่นนี่แหละครับพี่น้องมาดูด้านในนะครับมันเตรียมอะไรเนี่ยมืออื่นจะได้มาโจกเสียบจีเสร็จมาซอยเสียบจีมาเอาบุญน้ำกันครับทางบ้านนนท์จันทร์เดี๋ยวผมพากลับไปเมืองครับด้านในครับบรรยากาศด้านในครับสัญจรจุดที่ใต้ศาลาพระอุโบสถนะครับหลังไม้ที่สางมันแล้วมันหนึ่งด้านในห่างจากประตูคลองประมาณ60เมตรนะครับมาดูด้านในนะครับเนาะยังไงการจัดเตรียมเข้าของมีหวดมีหมอนมีซุ้มของขังด้านในของใส่เครื่องดื่มกาแฟน้ำหวานอาหารแห้งบะหมี่สำเร็จรูปน้ำผลไม้นมกล่องของใช้จิปาถะแสดงว่าหลายเติบนะครับด้านในมีเข่งน้ำมีเข่งมีสุ่มมีกระด้งมีตุ๊กตามีกระติกน้ำคกของเครื่องใช้นะครับภายในครัวเรือนตะกร้าพัดนะครับถังน้ำสบู่ฝงผงแฟบนะครับน้ำชากาแฟกระติกน้ำพวกยาสระผมพวกเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นครับส่วนนี้มีตุ๊กตามีตะกร้าสารนะครับมีเสื้อผ้านาแพร่ที่พี่น้องภายในชุมชนนะครับหรือว่าพี่น้องที่โอ้มีรถเข็นน้ำน้องด้านในนะมีรถเข็นสีน้ำเงินด้วยนะครับรางวัลใหญ่เงินกระเสดว่าเป็นพิธีกรในพันยูหิละตอนนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากับพัดลมกาหนำห้อนนะครับหลักเด็ดนี่อย่างนี้กางเกงเสื้อผ้าผู้หญิงผู้แก่พัดลมกาน้ำร้อนนะครับเครื่องปิ้งย่างอิเล็กทรอนิกส์กริลนะครับอันนี้กระเป๋าเย็บนะครับผ้าขนหนูผ้าถุงนะครับกระด้งกระติบข้าวสุ่มหั่งไก่เฟอร์นิเจอร์นะครับด้านนี้เป็นเครื่องจักสานแยกเป็นส่วนไว้นะครับน้องอ๋อเดี๋ยวพาเขาไปดูด้านในนะครับขออนุญาตครับดูด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดอาการมะพร้าวนะครับที่พี่น้องจักสารมีไม้กวาดจักใหญ่ด้วยนะครับไม้กวาดที่สูงเปรนอนจากไม้ไผ่นี่ครับ น่าจะเป็น 3-40 อันอยู่นะครับเปรนอนไม้ไผ่แข็งแรงนะหลายคนอยากได้นะครับแล้วก็จะมีโซฟาไม้ไผ่นะครับผลงานฝีมือจากพี่น้องบ้านโน้นจันนะครับร่วมมือกันทำกันสร้างแล้วแต่ใครจะได้อันไหนนะครับทำจากไม้ไผ่อันเล็กอันใหญ่เปให้มีห่างไกลมีกระด้งมีเปสารนะครับเปสารจากเชือกเปสารจากพลาสติกไนลอนนะครับจากเป็นผ้าที่เป็นเปไม้ไผ่ครับเปไม้ไผ่ตัวนี้จะเป็นเก้าอี้โซฟาที่ทำนะครับจะเป็นลังไก่นะครับลังใส่ไก่สุ่มกระด้งด้านในเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะครับช่องนี้ก็จะเป็นพัดลมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละพี่น้องมีศรัทธาก็ออกมาใส่ซิมซีนะครับเป็นการทำบุญเดือนซีอันนี้เป็นสุ่มของขังไก่นะครับเป็นกระติบเขาเหนียวใส่เขาไปเลี้ยงแขกนะครับเนาะกระติบใหญ่ขั้วใหญ่สำหรับร้านค้าสำหรับขั้วใหญ่จะเป็นสุ่มนี้เยอะนะครับหลายขนาดกระด้งเขิงนะครับเขิงห่างเขิงทีมีเบิด
โอ้มีโซฟาขนาดเล็กป้อมนะครับเป็นตังนะครับตังมีหินฝนมีดด้วยนะครับพาไปเมืองครับด้านนี้เป็นเสื้อผ้าช่องที่2ของเมืองไกลๆเลยบัดเป็นตากาศานสำหรับพี่น้องสิมาซอย14มาจับ14มาเอื้อนนี่มาเสี่ยงดวงนะครับบางคนก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงดวงกับติดน้ำตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับปลอกหมอนบ่นี่นะครับเนาะมีผ้าขนหนูมีขนมมีของใช้มีแว่นมีกระจกมีซ่อนมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่แขนผ้านะครับผมเช็ดเท้ากระทะสำอางมีเบิดน้ำยงน้ำยาล้างจานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มพวกกาแฟพวกน้ำหวานนะครับน้ำชาบะหมี่หมอนคิดหมอนข้าวต้มหมวกหวดนะครับหวดสำหรับนึ่งข้าวหลายขนาดเลยปีนี้พร้อมหลายคักอยู่มีรถเข็นนะครับรถเข็น2คันนะครับเนาะหลายคันอยู่ครับหวดนะครับเนาะอันนี้เครื่องจักรสารแก้วน้ำนะครับมีรองเท้ามีอย่างนี้นี่มีแก้วนะครับมีเสื้อสาดนั่นแหละครับสาดหลายอย่างเลยครับมืออื่นมาด้วยครับเด้อมืออื่น 8:00 นเครื่องเริ่มเปิดทำการทางนี้จะเป็นโอ้โหมีคาดเหล็กนะครับผลิตจากเหล็กอย่างดีนะครับสำหรับไปกวาดกี่ฟุ้นกี่ฝอยอันนี้เป็นเตาย่างนะครับเตาย่างเป็นงานประเภทอุตสาหกรรมแบบเล็กๆที่ตักขยะนะครับของประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อันนี้คือข่าวๆและนี่คือเป็นโซฟาขนาดเล็กครับอื่นนี่มามีหินฝนมีดด้วยนะครับหินรับคมมีดนะครับอย่างดีนี่เยอะเลยนะครับเรียนเชิญครับมือพุ่งอื่นนี่คือสิ่งของที่พี่น้องชาวบ้านนนจันทร์คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับร่วมจัดทำกันขึ้นเพื่อหารายได้เข้าวัดนะครับมืออื่นนี่ผมเช็ดเท้าหมอครับขนาดต่างๆชุดหม้อชุดเครื่องใช้น้ำยาล้างจานนะครับพวกห่อข้าวห่อน้ำถังน้ำพัดมาโอเคครับนี่คือบรรยากาศเบื้องต้นมืออื่นครับพรุ่งนี้วันที่14-13นะครับ8:00 นเริ่มเปิดพี่น้องจะมาเสี่ยงโชคมาเอาบุญน้ำกันครับเพื่อหารายได้เข้าวัดนะครับเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างโบสถ์วิหารหลังนี้นะครับยังมาแล้วกําลังขึ้นโครงยังมุ่งหลังคาครับตอนนี้เรียนเชิญพี่น้องที่ยินข่าวทางโซเชียลนะครับมาหากันได้ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับอย่าลืมมากครับมื้ออื่นนี่ 8:00 นเครื่องฮอดอาจจะบ่ถึงบ่ายโมงนะครับเพราะว่าส่วนมากที่นี่ก็มีรางวัลใหญ่น่าสนใจนะครับบัตรน่าเกิน20บาท มาจก14มาซอย14น้องกันครับขอบคุณเป็นซีน้องกันที่บ้านนนจันทร์วัดศรีสุทธาวาสตำบลหนองสนออำเภออมรึกจังหวัดอุบลราชธานีได้ยินข่าวแล้วก็มากครับพูดมาลุ้นรางวัลน้องกันครับ14ซอย14ขอบคุณเดือนซีกินกับปุ่นฟังเทศมหาชาตินำกันที่บ้านนนจันทร์ครับ8:00 นเริ่มทำการเปิดให้พี่น้องเขาจับฉลากนะครับหรือว่าซอย14ประจำปี2567มากันได้หลายครับมาแต่เช้าจนสิได้คล้องเมื่อครับผมขอบคุณมากครับ